ต้นทางแล้วก็ขอสวัสดีครูและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเช่นเคยวันนี้ชั่วโมงที่5แล้ววันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่าไม่ใช่เป็นวันสุดท้ายของที่เราจะมาเรียนหรือทำงานประจำสัปดาห์คือวันอะไรคะวันศุกร์เป็นไงวันนี้มีความสุขไหมคะไหนใครมีความสุขยกสองมือยกสูงไว้ยกขาไว้เลยค่ะใครไม่มีนั่งนั่งลงไปค่ะนั่งยกแค่มือเฉยค่ะไม่ต้องยกก้นขึ้นมายกมือไหนมือกอดอกยกมือขึ้นเพื่อนยังไม่พร้อมค่ะนักเรียนเราจะทำจนกว่าเพื่อนจะพร้อมค่ะเอากอดอกต้องกอดให้ไวใครช้าเดี๋ยวเราคัดออกมาดีไหมเอ่ยยกมือกอดอกทำให้ไวนะทำให้ไวยกมือปรบมือ5ครั้งโอ้โหต่างคนต่างปรบอย่างนี้จะพร้อมกันไหมเอ่ยปรบมือ5ครั้งทีนี้นับด้วยปรบมือ5ครั้งมีเลยค่ะทีม A ปรบมือ5ครั้ง B 5ครั้งมีคนแกล้งค่ะนักเรียนมีคนแกล้งกลุ่ม A เดี๋ยวครูจะคัดกลุ่ม A ออกจากห้องไปอ้าวทบทวนในเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วก่อนในสัปดาห์ที่แล้วยังจำได้ไหมเอ่ยว่าเราเรียนเรื่องอะไรเอ่ย TikTok TikTok จำได้ไหมคะโอ้ไม่ใช่ไม่ได้เรียนเครื่องหมายจราจรเฉยๆเรียนในเรื่องของสัญลักษณ์และป้ายเตือนคุณครูให้นักเรียนไปทำกิจกรรมอะไรไว้คะไปทำอะไรไว้เอ่ยให้นักเรียนไปทำการบ้านให้นักเรียนวาดภาพสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนที่นักเรียนรู้จักในชีวิตประจำวันวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับ3โรงเรียนวังไกลกังวลมาฝากด้วยว่าที่คุณครูให้ไปทำเพื่อนเขาทำสวยนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะเอามาดูกันผลงานแรกเป็นของใครเอ่ยรู้ได้ไงว่าเป็นของระพีพรเป็นของระพีพรละม่อมใช่ไหมเอ่ยคนไหนคะอันนี้ป้ายอะไรคะห้ามเลี้ยวขวาแค่นักเรียนวาดป้ายมาคนนี้นะคะคนนี้เจ้าของผลงานวาดป้ายมาเขียนให้ถูกต้องว่าป้ายนี้คืออะไรแค่นี้นักเรียนก็ได้เต็ม10คะแนนแล้วแต่ต้องระบายสีให้ถูกกับป้ายจริงๆด้วยซึ่งป้ายนี้เขาจะมีสีอะไรกับสีอะไรสีแดงกับสีดำแต่เพื่อนๆบางคนค่ะระบายมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะนักเรียนป้ายระบายมาเป็นสีรุ้งเลยค่ะซึ่งมันอาจจะเหมือนในที่พบในชีวิตประจำวันไหมไม่แต่เพื่อนเขาวาดถูกนะคะเอามาดูผลงานต่อมาอ้าวอันนี้ของสิริลักษณ์ลูกอินไหนลูกอินคนไหนลูกอินตัวเล็กๆอันนี้ป้ายอะไรคะนักเรียนป้ายอะไรเอ่ยห้ามว่ายน้ำหรือว่าระวังน้ำลึกเพราะว่าในป้ายเนี้ยเขาจะมีเป็นน้ำแล้วก็มีคนแต่มีส่วนไหนที่บอกว่าห้ามคะเส้นตรงกลางเฉียงลงมานี่แสดงว่าคือห้ามทำนะคะไอ้ป้ายนี้ก็คือระวังน้ำลึกนั่นเองเอามาดูอีกผลงานหนึ่งอันนี้เดี๋ยวครูดูชื่อกันนะของใครเอ่ยชนิดาของชนิดาพันภูอันนี้ป้ายอะไรคะนักเรียนห้ามจอดรถถ้าเจอป้ายนี้ปุ๊บปั่นจักรยานมาจอดจักรยานจะโดนอะไรคะโดนตำรวจจับได้หรือว่าโดนใบปรับได้นะคะเอามาดูอีกนะคะนี่เป็นของโสรสนะคะอันนี้ระบายสีลุ้งแต่ระบายถูกที่ค่ะไม่ได้ระบายที่ป้ายแต่เขาระบายที่ไหนข้างนอกตกแต่งได้ข้างนอกแต่ป้ายก็ต้องให้ถูกต้องด้วยอันนี้ป้ายอะไรเอ่ยป้าย
ห้ามสูบบุหรี่ข้างในเป็นตัวอะไรคะบุหรี่ขาวดำเคยเห็นไหมเคยมาดูอีกอันนี้ของใครเอ่ยของนิตยาป้ายอะไรเหมือนกันคะสลิตาอ๋อของสลิตาอันนี้ป้ายอะไรเหมือนกันกับโสรสห้างสูบบุหรี่เหมือนกันอันนี้คุณครูก็ให้เต็มนะคะอ้าวสุดท้ายของใครเอ่ยอ้าวสุดท้ายของใครคะของนิตยาของพี่กระแตนั่นเองเป็นไงพี่กระแตเขาเขียนป้ายอะไรมาคะห้ามสูบบุหรี่นี่ไงผลงานสวยด้วยสวยเหมือนเจ้าของเลยเอาปรบมือกับผลงานที่ทำสวยงามถูกต้องหน่อยค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็เรียนเรื่องสัญลักษณ์และป้ายเตือนซึ่งมันก็สามารถแบ่งได้หลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่มีรูปหัวกะโหลกจำได้ไหมเอ่ยถ้าเป็นหัวกะโหลกนี่ยังไงนะคะหัวกะโหลกนี่เป็นยังไงดีหรือไม่ดีไม่ดีถ้าผลิตภัณฑ์อันไหนที่มีหัวกะโหลกติดอยู่เนี่ยเป็นยังไงนำมากินได้ไหมคะไม่ได้ถ้านำมาใช้หรือมาโดนผิวหนังเนี่ยก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเกิดเป็นพิษเป็นภัยได้แพ้สารเคมีเพราะว่าหัวกะโหลกเนี่ยที่เราดูในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันติดอยู่ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะยากันยุงยาล้างห้องน้ำมีตรงไหนอีกยากันยุงยาฆ่าแมลงถูกต้องทีนี้มีสัญลักษณ์อะไรอีกที่เราเรียนไปสัญลักษณ์รูปเปลวเพลิงใช่ไหมคะไอ้เปลวเพลิงเนี่ยสังเกตที่บ้านเราเนี่ยมันจะติดตรงอุปกรณ์หรือวัสดุอะไรคะสัญลักษณ์รูปเปลวเพลิงอะความหมายของมันก็คือวัตถุไฟมีคนตอบถูกละลาพิษใช่ไหมเอ่ยลาพิษตอบว่ามันติดอยู่ตรงแก๊สค่ะลองไปสังเกตดูว่ามันจะมีตรงแก๊สหุงต้มเป็นลูกไฟเบลิ่มเลยค่ะหาไม่ยากเลยนอกจากนั้นก็จะติดตรงบริเวณรถพ่วงหรือว่าร้านที่เขาจำหน่ายหรือว่าบรรจุแก๊สหรือว่าก๊าซนะคะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยจะมีป้ายวัตถุไฟอย่างนี้อยู่มีสัญลักษณ์อะไรอีกสัญลักษณ์เตือนป้ายเตือนใช่ไหมเอ่ยเช่นป้ายเตือนอะไรบ้างอันนั้นป้ายห้ามเอาป้ายเตือนก่อนเตือนโรงเรียนระวังเด็กระวังรถไฟวิ่งระวังไฟฟ้าไฟฟ้าผ่าหรือไฟดูดจำได้ไหมเอ่ยมีป้ายอะไรอีกสีเหลืองระวังพื้นลื่นมีดินถล่มด้วยระวังอะไรนะคะระวังแก้วแตกด้วยเรียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมาถามต่อมาป้ายที่เป็นห้ามที่เราเรียนไปป้ายห้ามห้ามสูบบุหรี่มีเพื่อนส่งผลงานมาห้ามสูบบุหรี่ห้ามใช้เสียงห้ามเข้าห้ามจอดรถห้ามกลับรถอีกอ้าวห้ามเลี้ยวขวาพอเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนต่ออ้าวเดี๋ยวเราต้องมาออกกำลังกายก่อนเอายืนขึ้นค่ะพร้อมยังอาจารย์ระเบียบก่อนจัดแถวจัดแถวค่ะจัดแถวแถวตรงตรงแล้วหรือยังตรงแล้วหรือยังตรงแถวตรงแล้วค่ะแล้วก็ขยับถอยออกมาห่างเก้าอี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะชนเก้าอี้ไปมาออกกำลังกายเพื่อร่างกายสมบูรณ์
สไลด์กันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรอ่านให้คุณครูฟังหน่อยสิคะเครื่องหมายจราจรเด็กๆบันทึกหัวข้อนี้ลงไปเลยค่ะเครื่องหมายจราจรให้เวลาเขียนวันที่แล้วก็บันทึกหัวข้อลงไปก่อน